ทีมเด็กช่างอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนัดรวมพลกันตั้งแต่เช้าตระเตรียมเสบียงอุปกรณ์เครื่องมือช่างแบบครบครันพร้อมกับพกพาใจเต็มร้อยไปลงพื้นที่ภาคสนามที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทปลูกจิตสำนึกให้เด็กเขามีความรักในเรื่องของการช่วยเหลือในการพัฒนาจากการเรียนรู้วิชาชีพในห้องเรียนมาสู่ห้องปฏิบัติการจริงดึงเอาพลังเชิงบวกและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมาทำกิจกรรมจิตอาสาโต๊ะอาหารเก่าสนิมเคราะห์ในโรงอาหารคือความรับผิดชอบของทีมช่างยนต์ที่ลงมือลงแรงทั้งขัดทั้งเคลือบกันสนิมก่อนช่วยกันลงสีจนได้โต๊ะอาหารใหม่เอี่ยมทีมช่างไฟฟ้าก็รับหน้าที่ต่อแผงวงจรไฟฟ้าและพัดลมให้น้องๆในเรือนนอนที่เพิ่งสร้างเสร็จช่วยกันหลายแรงแข่งขันลบภาพเด็กช่างกลตีกันที่เคยได้ยินได้ฟังมาบ่อยๆตีกันมันไม่รู้จะได้อะไรขึ้นมาครับเดือดร้อนคนอื่นพ่อแม่เสียใจอีกแล้วทำอย่างนี้เนี่ยครับได้ประโยชน์ได้ประสบการณ์ได้บุญด้วยที่เขามีจิตอาสามาช่วยซ่อมแซมโรงเรียนค่ะอย่างเช่นโต๊ะกินข้าวพอพี่ๆเขามาทาสีให้ใหม่ก็ดูดีขึ้นดีค่ะพี่ๆที่เรียนสาขาการโรงแรมก็เข้าครัวสอนน้องทำคุกกี้และแกะสลักผลไม้ได้ผลผลิตออกมาเป็นขนมแสนอร่อยและงานฝีมือสุดประณีตสาขาการบัญชีอาจารย์และพี่ๆพาน้องมอปลายสนุกกับตัวเลขสอนทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองเรามีเงินเก็บเท่าไหร่พี่เขาก็แนะนำให้เราใช้เงินของเราก็ควรจัดระบบการใช้ด้วยไม่ควรใช้ฟุ่มเฟือยเราก็มีความสนใจแล้วก็เต็มใจอยากจะแบ่งปันความสุขแบ่งปันความรู้น้องๆเป็นผลจากโครงการเล็กๆที่ให้ผลใหญ่หลังจากศูนย์คุณธรรมเข้าไปสนับสนุนโครงการปลูกฝังนิสัยรักการออมและความพอเพียงในวิทยาลัยก็เกิดการขยายผลต่อเด็กๆนำเงินออมส่วนหนึ่งขอรับบริจาคส่วนหนึ่งมาเป็นทุนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้ขึ้นผมก็คิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นคนดีของสังคมและจะมีจิตอาสาและก็จะเป็นผู้ให้สังคมมีความสุขพี่มีความสุขที่ได้ทำให้ตัวเองรู้สึกดีว่าเราได้ทำเพื่อเขานะเราเป็นผู้ให้ทำให้พวกเขาได้หัวเราะได้ยิ้มก็พอใจแล้วเป็นความสุขเป็นความภาคภูมิใจเป็นประสบการณ์ตรงที่ค่อยๆบ่มเพาะจิตใจเด็กช่างให้ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพมากมายในตัวเองในฐานะผู้ให้ในสังคม